ป็นไปเพื่อประดับนาวิโภสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงโสปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวณวันเจเวทนาณโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภาเวสติอนวัชตาจะพาสุวิหารจะติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากเมแก่เราดังนี้อาชะมยาอาปาจเวคิตาวายาเสนาสนังปริพุตังเสนาสนะได้เราใช้สอยแล้วไม่ทันเพียงจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโอนหาสะปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปะสิริงสาปะสัมผัสสานังปฏิคาตายาบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาโอโตปริสยวินโนทนาปฏิสันลานารามทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเพิ่งมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเล่นสำหรับภาวนาอาชามยาอาปาจเวคิตาวายโยคิรานาปาจยาเพศาชาปริคาโรปริพุตโตเคราณเพศาบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันเพียงจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาคิรานาเพศาบริคารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจฉาปรมัตตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้อันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานคทาโยพนามเสอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุโนตารา อุปัชฌาย์ผู้เลิศคนอาจารย์โยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตามปิตาจยาตากา
ทางพ่อแม่และปวงญาติสุริยอจันทิบาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมหามาราจักอินทาจาพรหมมาและอินทราชโลกาปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสานจายมมาราชมนุษย์เมตมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีหนโตขอให้เป็นโศกสารทุกทั่วนาอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบนพ้องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพรโศกขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขปังปังเปทะโวมะตังให้ลุถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญกัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปาหังสุลาเพเจวาเราพรานได้ซึ่งการตัดตานโหปาทานเฉทนังตัวตันหาโอปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันโตสัพพทาเยวะมะรายสิ้นจากสันดานยะถาชาตอมพระเวพระเวทวกทวงพร้อมที่เราเกิดโอชนจิตตังสันติปัญญามีจิตตรงและสันติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายการตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปาโทสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึงพยองแต่โสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมารองกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทะสาปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งเสป้องมารอกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินเปิดไปหน้า35ครับทานปารมีสัมปันโนทานาโอปาปารมีสัมปันโนทานาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสีลาปาระ
มิสัมปันโนสีลาโอปาปาระมิสัมปันโนสีลาปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคขปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนกัมมะปาระมิสัมปันโนเนกัมมะโอปาปาระมิสัมปันโนเนกัมมะปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคขปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปาระมิสัมปันโนปัญญาโอปาปาระมิสัมปันโนปัญญาปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคขปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยปาระมิสัมปันโนวิริยโอปาปาระมิสัมปันโนวิริยปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคขปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปาระมิสัมปันโนขันติโอปาปาระมิสัมปันโนขันติปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคขปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจาปาระมิสัมปันโนสัจจาโอปาปาระมิสัมปันโนสัจจาปรมัตถปาระมิสัมปันโนไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคขปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอัตถิทานปาระมิสัมปันโนอัตถิทานโอปาปาระมิสัมปันโนอัตถิทานปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคขปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปาระมิสัมปันโนเมตตาโอปาปาระมิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคขปาระ
มีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเปคะปะระมีสัมปันโนอุเปคะโอปะปะระมีสัมปันโนอุเปคะปะระมัฏฐะปะระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคะปะระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทาสัมปารามีสัมปันโนทาสาโอปะปะรามีสัมปันโนทาสาปะระมัฏฐาปะรามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคะปะรามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามินะมามิหังเปิดหนังสือมนต์มิถีไปหน้า128ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขันโตโลกวิทูอะโนตะโรปุริสาธรรมมะสารทิสัตถะเทวมโนสานังพุทธโทภะคะวันติสวะคะโตภะคะวันตังธัมโมสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจันตังเวทิตาโพวินโยหิติโสปะติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริโปริสโยคานิอัตถาโปริสัปโภคะลาเ
สัพพคะวะโตสาวกสังโฆอาโหนยโยปาโหนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตาโลกาสาติพาหุงสหัสมาภิเนมิตาสาวุธันตังครีเมฆารังอุทิตะโคระสะเสนมารังธานาทิธามาวินทินาชิตาวะมุเนนโทตันเตชาสาภาวันตุเตชายามังคะลานิมารันติเรกมาภิโยชิตาสาภรติงโคลัมปะนาลาวกามาคามาธาตุยาขังคันเตโสทานตะเวทินาชิตาวามุเนนโทตานเตชะสาภวังตุเตชะยามาคารานินาลาคิเรงคาชะวรังอติมาตโพตังทาวะคิจักกามาสเนวังโสทาลุนันตาเมตตาผู้เสกเวทินาชิตวะมุเนนโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยามาคะลานิโอเคตาคากามาติหัตถาโสทาลุนันตังทาวันติโยชะนาปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิภิสังคตมโนชิตวะมุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยามังคะลานิกาตวานากาธโมทรังอิวาคามภินิยาจินจายาโททวาจนังชะนากายามัดเชสันเตนะโสมเวทินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวันตุเตชะยะมังคะลานิสัตจังวิหายมติสัตจะกะวาทะเกตุวาทานพิโรปิตะมนังอติอันทัมโพตังปัญญาปะเทปะชะริโตชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวตุเตชะยามังคะลานินันโทปะนันทัมพุชังขังวิพุทธามหิเทงโปรดเตนะเทระพุชังเขนะธรรมาปะยันโตอิทโทปะเทสวิทินานชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวตุเตชะยามังคะลาในทุกขาเทศที่โพชเคนโสทาทาทังพรหมเวโสทิโชติเมธิภกาภิธานังญาณคันเทนาวิธินาชิตวะบุเนนโทตันเตชะสาภวตุเตชะยามังคะรานิเอตามปิโพธาชะยามังคาราทะคาทะโยวะอาจโนทินาทิเนสรเตมะตันเทหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปาททวานิโมคังสุขังอาทิคะมัยยะนะโรสัปปัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายัสสาภปานินาโปเรตวาปารมีสัพพาปัตตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจจวันเชนะโหตุเตชะยมังคะรังชะยันตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัฒนโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาโสชะยมังคะเลอปะรันชิตาปันลังเก
สีเสปทวีปกเรอภิเสกสัพพุทธานังอัคคปัตตปโมทติสุนาคาตังโสมาครังโสปพานตังโสโหทิตังสุขโนโสโมโหตตจะโสเยทังพรหมจริโสปทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมโนกัมมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะละพันตเถปทักขิเนเปิดเป็นหน้า48คาถาวันสายอิมาสมิงราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิโพธาชาลาปริเขเตลาขันโตโสราขันโตอิมาสมิงราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิธรรมาชาลาปริเขเตลาขันโตโสราขันโตอิมาสมิงราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิปัตเจกะโพธาชาลาปริเขเตลาขันโตโสราขันโตอิมาสมิงราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆชาลปะลิเขเตลาขันโตโสลาขันโตโบราณภารสมิงพระพุทธคุณังโบราณภารสมิงพระธรรมเมตังโบราณภารสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภายังวิวัญจะเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังพะวันโตเมลาขันโตโสระขันโตอาคะเนรัสมิงพระพุทธคุณังอาคะเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคะเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภายังวิวัญชัยเยสัพพะทุกข์สัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตทักษิณรัสมิงพระพุทธคุณังทักษิณรัสมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภายังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์ส
เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมราคันโตโสระคันโตโหระเดรสเมพระพุทธคุณังโหระเดรสเมพระธรรมเมตังโหระเดรสเมพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตขันโตปัจฉิมรสมิงพระพุทธคุณังปัจฉิมรสมิงพระธรรมเมตังปัจฉิมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตพายัพรสมิงพระพุทธคุณังพายัพรสมิงพระธรรมเมตังพายัพรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตโอดอนรสมิงพระพุทธคุณังโอดอนรสมิงพระธรรมเมตังโอดอนรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมราคันโตโสระขันโตอีสานรสมิงพระพุทธคุณังอีสานรสมิงพระธรรมเมตังอีสานรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสระขันโตอากาศรสมิงพระพุทธคุณังอากาศรสมิงพระธรรมเมตังอากาศรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคัมภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันโตเม
ลักขันโตโสระขันโตปะทะเวรสะมิงพระโพธะคุณังปะทะเวรสะมิงพระธรรมเมตังปะทะเวรสะมิงพระสังฆานังทุกขโรคะภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพทนังสัพพลามพังพระวันโตเมลาขันโตโสรักขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตาสหัสสานิโพธาชาลปริเขเตลาขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสตสหัสสานิธรรมชาลปริเขเตลาขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตะสหัสสานิปัตเจกามพุทธาชาลปริเขเตลาขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆชาลปริเขเตลาขันโตโสระขันโตภาวะตุสัพพมังคารังราขันตุสัพพะเทวตาสัพพโพธานุภาเวนสัทธาโสติภาวะตุเตภาวะตุสัพพมังคารังราขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนสัทธาโสติภาวะตุเตภาวะตุสัพพะมังคะรังละขันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันโตเตหลังจากนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่นะหลังจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สมควรเกี่ยวกับครับกำลังที่จะแผ่เมตตาร่วมกันครับอิทังทานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนเนจังอิทังสีลากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนเนจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนเนจังยังกินเจโกสารังกาตาพังกัมมังสะเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอานุโมทันโตสุนันโตพลโตเยเทวะอาสมิงทานิอาทิกาตาทิกาโยกาสัทธาอุนโตสะเพสัตตาสุขีอัตตานังปะริหะรันโตมาตาปิตาโสเกตาหนโททุกขาปะมุจจันโทสัพเพยาตากะโสเกตาหนโททุกขาปะมุจจันโทสัพเพอายาตากะโสเกตาหนโททุกขาปะมุจจันโทสัพเพเปสาสัพเพยากะสัพเพเปตาโสเกตาหนโททุกขาปะมุจจันโตสัพเพนคตาโสเกตาหนโททุกขาปะมุจจันโตสัพเพเทวาโสเกตาหนโททุกขาปะมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาโสเกตาหนโททุกขาปะมุจจันโตสัพพาสัมปาติโยสหมิชานโตวนั่งคุกเข่าครับวันทามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันติวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันติวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันติวันทามิคารุปัญจายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทะมิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทะมิอารามิปัฏฐาสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทะมิเจติยังสัพพังสัพพะทานิโสปะติทิตาสะลีระธาตุมหาโพธิงพุทธะรูปังสักกะลังสัตทานาคะโลเกเทวะโรเกพระมะโลเกชัมโพธิเปลังกาทิเปสะลีระธาตุโยเกสัทธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันทาโกติงจะโตราเสเตสาหาเสธรรมะขันเทสัมเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสะพาโซอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาหน่อยพระอาจารย์ให้คุณพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาระพังกะมัทเมพันเตมัจยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญังใบหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิ
จัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์กราบก่อนครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญแม่ชีและคณะโยคีทุกท่านกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันนะคะอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอนิสงส์ให้เรานั้นเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเพราะเราทั้งหลายเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทกลุ่มของชาวพุทธมีอยู่4กลุ่มนะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุก็รวมกับสามเณรไปด้วยนะภิกษุณีสามเณรดีแม่ชีก็รวมกันไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวบ้านเรารู้ว่าเราเป็นพุทธบริษัทเรามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาก็คือความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรนะสอนเรื่องธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เมื่อสอนเรื่องทุกข์ก็เหตุของทุกข์คืออะไรเราจะดับทุกข์ดับด้วยอะไรนะพระองค์ทรงสอนมากมายหลายประการเราสรุปได้ว่าสอนพระองค์สอนเรื่องของเรื่องทุกข์แล้วก็สาวไปหาเหตุของทุกข์นะเหตุของทุกข์คืออะไรจึงเป็นทุกข์อย่างนี้นะเพราะเราจะว่ายังไงเรามีทุกข์อยู่ไหมทุกข์เกิดขึ้นกับเราไหมกินยืนเดินนั่งนอนเป็นทุกข์ไหมกินอยู่เป็นทุกข์ไหมอยู่ที่นี่เป็นทุกข์ไหมมีการมีงานอยู่เป็นทุกข์ไหมเป็นหญิงเป็นชายเป็นทุกข์ไหมทุกวันได้รับโดยวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยทุกวันเรามีความทุกข์ไหมหรือว่าเรามีความสุขลองพิจารณาดูตัวเองนะลองใส่ใจพิจารณาดูเองว่ามันมีสุขหัวเราะยิ้มได้กินอยู่นอนหลับกินได้นอนหลับอย่างนี้เป็นสุขไหมอันนี้ถ้าสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขทางโลกสุขที่เป็นธรรมดาของชาวบ้านมันเป็นสุขของเขาเรียกว่าโลกียสุขมันเป็นสุข
แต่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นทุกขสัจจะนะมันเป็นทุกขสัจจะมันไม่ใช่สุขแท้นะมันเหมือนกับว่าเราอยากจะมีลูกนะเราอยากจะมีลูกเราแต่งงานแล้วเราอยากจะมีลูกเพราะว่าเมื่อเราตั้งครรภ์เนี่ยเราคลอดออกมาลูกคลอดออกมาได้แล้วตอนคลอดมันก็มีขึ้นมีทุกข์ไหมเด็กที่อยู่ที่คลอดออกมาเนี่ยเด็กนั้นก็มันก็มีทุกข์ของมันและเราเองก็มีทุกข์กับการดูแลเด็กนะของลูกเราแหละอย่างนั้นอย่างนี้มีโรคมีภัยอย่างนี้ต้องเยียวยารักษาอย่างนี้ต้องฉีดยารักษาต้องมีวัคซีนป้องกันโรคนั้นโรคนี้กับเด็กอยู่นั้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มันก็มีทุกข์ของความมีลูกนั่นแหละถ้าเราเปรียบเทียบมาแม่ของเรานะพ่อของเราในยุคโน้นยุคที่เราอยู่กับครอบครัวแม่ของอาตมานี่มีลูกถึง10คนนะพี่สาวคนโตตายแล้วน้องคนเล็กแทงไปเหลือ8คนระหว่างเนี่ยมีพี่ชาย1คนมีพี่สาว2คนมีน้องชาย3คนมีน้องสาว1คนนี่8คนเนี่ยแม่กับพ่อเนี่ยเป็นต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่เราเนี่ยต้องทำการทำงานอย่างทุกข์ยากลำบากมันก็คงยากสำหรับท่านนะเป็นทุกข์ของท่านนะแต่ท่านก็มีความสุขที่ว่ามีลูกแล้วไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ตายรอดมาได้8คนเราลองคิดดูว่าคนปัจจุบันนี่ถ้าลูกนำมาซึ่งความสุขแก่ตนนะอาตมาก็คิดว่าครอบครัวของมันจะต้องมีลูก3ลูก5ลูก8กันบ้างนะมีไหมคนไทยเรานี่มีลูกถึง10อย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยเมื่อระบบสาธารณสุขสมบูรณ์มีเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ไม่ยากจนข้นแค้นเขาคนจะได้ว่าเมกลูกเข้ามาเนาะสร้างลูกขึ้นมาสัก8คน10คนได้ไหมเนาะไหวไหมเดี๋ยวนี้แม้จะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มีเงินมีทองมากพอมันก็ไม่รู้อย่างมากก็2คน3คนอย่างบางทีก็เหลือคนเดียวเลยซ้ำไปเนาะถ้าลูกมันมานำมาซึ่งความสุขแก่เขาโดยประการทั้งปวงแล้วเขาควรจะมีลูกมากกว่านี้นะไปไงโยคีมาสักห้าคนเจ็ดคนนะปรากฏว่าคนปัจจุบันนี้มีไม่ได้ยังไม่ไหวแต่ก่อนพ่อแม่ของเราเนี่ยมีเป็นสิบยังเลี้ยงได้หรอบางครอบครัวมี11 12ได้ทำไปนี่เห็นว่าความมีลูกมันก็ไม่ใช่ว่ามีสุขเสมอไปนะแต่ว่ามันมีความสุขใจอิ่มใจปลื้มใจกับความมีความที่ลูกเจริญเติบโตมาได้ก็มันก็เป็นความปลื้มใจสุขใจมันก็บวกกับความเป็นห่วงนะความเป็นห่วงความอะไรว่าลูกจะไปไหนลูกจะไปโรงเรียนลูกจะไปทำกิจกรรมลูกจะไปทัศนศึกษาไปเที่ยวต่างประเทศมันบวกด้วยความเป็นห่วงบางทีถึงขนาดที่ว่าถ้าลูกไปพ่อก็ต้องไปด้วยแม่ก็ต้องไปด้วยอันนี้เป็นต้นนะวันนี้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าทุกขธรรมทุกขสัจจะแต่มันเป็นสุขเวทนามีความปลื้มใจสุขใจอยู่บ้างแต่ความเป็นห่วงมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความห่วงความห่วงความมีความรักที่เกิดจากความห่วงความอะไรมันมีแล้วแต่ว่าเราจะทุกข์นั้นมันเกิดจากอะไรล่ะแม้แต่ตัวเราเลยนะที่ทุกคนมาที่นี่เนาะมาเดินมานั่งมาภาวนาที่นี่มันก็มีทุกข์
ทุกอย่างอื่นไม่มารบกวนใจเราแต่เราทุกต้องมานั่งสมาธินี่แหละมานั่งพับเพียบเนี่ยแข้งจะหักยังไร้ขาแข้งขาจะหักอยู่แล้วแข้งขาจะเจ็บป่วยแค่ไหนอยู่แล้วก็ถูกให้เราก็ถูกพระถูกแม่ชีบังคับว่าให้นั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิในเวลานั่งสมาธินั่งพับเพียบนะเราต้องเปลี่ยนท่าซ้ายเปลี่ยนท่าขวาอยู่นะนะมันก็มีทุกข์ของสังขารมันก็มีทุกข์ของมันอยู่อย่างนี้อันนี้มันทุกข์เพราะอิริยาบถนะทุกข์เพราะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ทันไม่ได้ดังใจนี่เขาเรียกว่าทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือความเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอนะพวกเรานะโยมทำไมนั่งห้อยเท้าล่ะก็มันปวดเลยเนาะนั่นแหละนี่ยกตัวอย่างเฉยๆไม่ตำหนิเพราะที่นั่งเพราะนั่งเพื่อนั่งห้อยเท้าเพราะมันปวดเนี่ยมันปวดมันเจ็บเนี่ยมันทุกขเวทนาทางกายภาพนะมันก็มีทุกข์อย่างนี้เราจะเห็นว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือบางทีก็เกิดความอยากสบายอยากสบายอยากจะมีความสุขเมื่อกี้นี่มีโยมเป็นโยมที่มาทำมาเมื่อเกือบ2ปีก่อนนะโยมเข้ามาทำความสะอาดหลวงพ่อศิลาเนาะมาตัดแต่งมาเจียมาแต่งให้องค์พระสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่ก็โยมวันนี้ก็โยมเข้ามาหาพอดีนะเขาจะเอาผงศิลานะเป็นทำเป็นพระผงศิลาปางปฐมเทศนาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทำมาเอามาถวายนะเอาผงของหินนี่นะที่เขาเอามาทำเขาเจรไนน่ะเขาเก็บไว้ถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านมวลสารนะมวลสารเนี่ยเอามวลสารไปอัดเป็นองค์พระปางปฐมเทศนานะเราก็บอกว่าอนุญาตให้ทำได้ถ้าทำเสร็จแล้วโยมเอามาถวายเราจะเอาแจกให้โยมบูชานะอย่างเงี้ยแต่มีคนหนึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เขาก็ทำบุญสุนทานกันมากพอสมควรได้บวชทั้งสองสามครั้งแต่จะบวชเสด็จพระเดชพระเกียรติในหลวงวันที่เนี่ยเดือนกรกฎาคมนะจะบวชเสริมพระเกียรติในหลวงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขามีความทุกข์ที่ว่าร่างกายของเขาก็เป็นโรคเป็นภัยภรรยาของเขาก็เป็นสต๊อกเหมือนกันนะถึงกับที่ว่าเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นบนรถของเขาเขาก็สามารถขับรถพาภรรยาไปหาโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีนะภรรยาของเขาก็ดีขึ้นแล้วแต่มันก็มีความไม่สมบูรณ์นะแปลว่ายืนนานๆมันจะล้มทำงานนานๆมันจะมีอาการแม้ว่าการรักษาของเขาก็บอกว่าถ้าเขารักษาแล้วถ้าเราไม่ใช่สิทธิ์ข้าราชการเนี่ยภรรยาของเขาต้องหมดเงินไปเมื่อ7-8 แสนนะถึงจะดีได้ถึงอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะโยมนะไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านนะไม่ใช่เฉพาะภรรยาผู้พิพากษาที่เป็นเราต้องรักษาด้วยทุนทรัพย์ถึงปันนี้แม้แต่อาตมาเองก็เหมือนกันน่ะก็รักษา7 เดือนกับ2 วันผ่านมาเนี่ยรักษาเป็นสต๊อกเนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยก็รักษาด้วยทุนทรัพย์ไม่ใช่น้อยปัจจุบันนี้ก็หมดไปทั้งค่ารักษาค่าฟื้นฟูเนี่ยเอาใจใส่ดูแลตามวาระของหมอเนี่ยมันก็หมดไปทั้ง7-8 แสนเหมือนกันนะอาตมาถึงจะดีขึ้นมาได้นี่ถึงระดับนี้ก็เ
หมดไปเกือบล้านแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าธาตุขันธ์เนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์มันเป็นของที่มันไม่ได้ดั่งใจเราเลยนะข้ารักษามันก็แม้แต่ว่าเออเนี่ยเราก็เป็นก็ต้องรักษาด้วยด้วยทรัพย์มหาเป็นจำนวนมากเราจะพูดมหาเป็นจำนวนมากนะถึงจะดีขึ้นมาได้ระดับนี้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่เป็นเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติกันต่อไปเรารู้ว่าขันเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งเป็นทุกข์เพราะความปรารถนาไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์เพราะความประสบกับบุคคลที่ไม่รักที่ไม่เราที่เรารักไม่รักมันเป็นทุกข์กับความประสบกับพัดพาดจากสิ่งที่เรารักแล้วเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ธาตุของตนเนี่ยขอให้เราอย่าเป็นโรคภัยแค่เจ็บเลยขอให้เราอย่าเป็นนั่นเป็นนี้เลยขอให้เราอย่าแก่เลยขอให้เราอย่าเจ็บเลยสุดท้ายก็ขอให้เราอย่าตายเลยเนาะมันก็เป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์เพราะเกิดแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งนะเป็นบาทหลวงชาวคริสต์เป็นคาทอลิกเป็นคริสเตียนว่าศาสนาของท่านสอนเรื่องอะไรแล้วก็สอนอธิบายเรื่องทุกข์เนี่ยทุกสารพัดเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายทุกผมบอกว่าศาสนาผมสอนเรื่องสุขนะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายโอ้ศาสนาของท่านกับศาสนาของธรรมาก็แตกต่างกันแล้วนะทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาชีวิตหลังความตายเขาจะไปสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าไหมอย่างนี้แล้วก็เรามองว่าเมื่อเรารู้ทุกอย่างนี้แล้วเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสอกุศลที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วพระองค์ก็สอนว่าให้ดับทุกข์ใช่คือดับกิเลสดับอกุศลใช่ดับกิเลสดับอกุศลดับความทุกข์คือเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนี่ต้องดับใช่เราจะดับได้ด้วยยังไงก็ดับด้วยมรรคข้อปฏิบัติมรรคข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์นี่แหละอย่างที่เรามาปฏิบัติทำกันที่นี่เรามาบวชเป็นพระเราบวชเป็นแม่ชีเป็นบวชเป็นโยคีอุบาสกอุบาสิกานะเราจะเดินมรรคจะเดินข้อปฏิบัติเพื่อให้เราไม่ทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายมีอยู่นะแต่ทุกข์ทางใจมีไหมมียังมีทุกทางใจทุกเพราะกิเลสทุกเพราะความยึดมั่นถือมั่นทุกเพราะอุปทานเนี่ยต้องละได้ด้วยสติต้องด้วยศีลสมาธิปัญญาเราต้องมีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีถ้าศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นมามีกำลังเสมอกันเพราะสมดุลกันแล้วมันจะก่อให้เกิดความรู้ความมันจะก่อให้เกิดตัวคุณธรรมอันประเสริฐมาเป็นโมซึ่งเป็นตัวองค์มรรคที่จะดับระงับอกุศลกิเลสได้อันนี้ก็เราจะทำได้ถึงจุดนั้นได้หรือไม่ล่ะเนี่ยเป้าหมายของเราคือดับทุกข์ดับทุกข์นี่เราเรียกว่านิพพานนะนิพพานคือดับทุกข์ที่เกิดจากกิเลสนะโรคกิเลสตัวไหนก็ตามแต่ความโกรธโลภหลงอกุศลธรรมอกุศลมูลให้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราดับกิเลสตัวนี้ได้มันก็ถึงความดับทุกข์ได้หรือว่าเขาถึงพระนิพพานได้ถ้าเราทุกข์ได้เขาถึงพระนิพพานได้เป้าหมายของเราคืออะไรคือปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานเพราะผลนิพพานไม่ใช่ของไกลเกินเอื้อมนะมันอยู่ในเงื้อมมือเรานี่แหละมันอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่ทำไมเราหลับไม่ได้เราก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งนอกอย่างไฟเนี่ยที่เราดับได้เพราะเราเห็นมันลุกแล้วมันดับได้แต่ไฟกิเลสเนี่ยถ้ามันโผล่ขึ้นมาในใจเราล่ะมันจะดับได้ไหมดับได้ไหมมันทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้มันดับได้ไหมมันก็บอกว่ามันดับไม่ได้ทำไมดับไม่ได้ล่ะก็ไม่รู้จะดับยังไงแต่ตอนนี้เรามาฝึกให้เรามีเครื่องมือในการดับก็คือว่ามีสติดับกิเลสนะ
มีสติดับกิเลสนะมีสมาธิมีความเพียรที่จะดับกิเลสนะมีปัญญาญาณที่จะเกิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญญาญาณที่เกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยมันก็ดับกิเลสได้นะว่ากิเลสมันดับได้ไหมมันก็ดับได้ดับได้ไม่ไหลแล้วก็ดับได้เมื่อมันมีเครื่องมือดับเครื่องมือที่จะดับกิเลสก็คือศีลสมาธิปัญญาเรามีศีลดีดับกิเลสที่มันจะมีพฤติกรรมออกมาทางกายทางวาจาได้มีสมาธิดีมันจะดับกิเลสที่มันโผล่เข้ามาในใจเรานะเรียกว่านิวรณ์เนี่ยนะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วมีปัญญาดีมันจะดับกิเลสขั้นที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจอยู่ในขันธสันดานนะเช่นเดียวกันที่อาจารย์คุยกับโยมเมื่อกี้สองคนน่ะท่านผู้วิทยาศาสตร์ท่านบอกว่าการรักษาอย่างหนึ่งนี่ที่ว่าไม่ต้องรักษาแบบแผนปัจจุบันเขารักษาแบบแผนอนาคตก็ได้นะรักษาแบบธรรมชาติเขาจะต้องเจาะเลือดเอาไปปั่นแล้วก็ดูเซลล์ในร่างกายของเรานะถ้ามันมีเซลล์ที่มีเป็นเซลล์พิษเป็นพิษเนี่ยมันเป็นมะเร็งเซลล์มะเร็งเป็นหรือว่าเป็นเซลล์ไวรัสเป็นเซลล์อะไรอยู่ในร่างกายเขาจะรู้ด้วยการศึกษาจากระบบเซลล์เขาต้องให้ยาให้สมุนไพรให้การดูแลรักษาทางยาที่พิเศษกว่านั้นคือว่าเป็นที่ว่าศึกษาให้เราเข้าใจศึกษาให้กินยากินสมุนไพรหรือกินสารที่มันเป็นสเต็มมันเป็นแบบสเต็มเซลล์อ่ะปัญญาชนิดนี้มันจะไปรักษาไปเยียวยาไปทำลายเซลล์ที่มันเป็นโทษเป็นพิษก็จะรักษาได้โยมก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าถ้ามีโรคมีภัยตัวนี้แล้วแม้แต่เป็นมะเร็งก็จะรักษาอย่างนี้แต่มันต้องใช้การรักษาที่เป็นรักษาจากหมอที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นจึงหายแต่ถ้าเราจะรักษากิเลสเราล่ะเราจะหายหรือเนี่ยเราก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนวิธีรักษาพระพุทธเจ้าสอนวิธีรักษากิเลสมามากกว่า 2,500 ปีเนาะ2,612 ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่ทำให้เราละกิเลสได้มันมาเป็นเวลาถึง 2,612 ปีมาแล้วตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้นะแต่พระองค์ก็สอนพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีวสุปัสสิกาให้ละกิเลสอกุศลและธรรมได้เป็นอย่างมากสอนให้ละได้แล้วก็พระองค์ก็ลงมอบหมายงานรักษาพระธรรมวินัยนะให้แก่พระสงฆ์พระองค์ก็นิพพานไปเมื่อ2567ปีมาแล้วสอนมา2ปีนี้เป็น2567เนาะ2567ปีแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็สืบเนื่องสืบสอนสืบสานงานพระศาสนาสอนพุทธศาสนิกชนมาเป็น2567ปีมาถึงปีนี้นะในยุคนี้ยุคของเราเราก็มาปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสอนให้เรามีสติสอนให้เรามีสมาธิสอนให้เรามีปัญญามีความเพียรมีความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนานี่นะนี่แหละจะเป็นการเป็นการสอนเพื่อให้เรารู้ถึงตัวมูลเหตุของทุกข์คือกิเลสโดยการเจริญมรรคเจริญสติปัญญาที่เรามาภาวนานะมาเจริญสติเนี่ยเมื่อเราเจริญสติดีแล้วมันก็จะมีตัวธรรมมีตัวปัญญาตัวมรรคตัวผลขึ้นมาเป็นผลของการปฏิบัตินะนี่เราไม่ต้องไปคิดถึงว่าคนในยุคปัจจุบันนี้คงจะปฏิบัติไม่ถึงเราคงจะปฏิบัติไม่ถึงแล้ว
แต่ความจริงปฏิบัติถึงนะเพราะว่าธรรมนะอยู่ที่ใจเราอะธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราอะนะถ้าเราปฏิบัติถึงตัวธรรมะเนี่ยมันจะเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะชำระล้างกิเลสได้เราจะชำระล้างความทุกข์ได้แม้ว่ามันจะชำระได้ไม่สิ้นเชิงมันก็ทำให้เรานั้นได้ขัดเกลาไปอย่างมากก็ให้เกิดผลเป็นบวกก็ให้เกิดผลเป็นสุขแก่เราเองได้ในวันเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ปีนี้ก็ตามเป็นปีหน้าหรือชาติหน้าก็ตามนะเราฝึกกันต่อไปดูมันต่อไปดูความไม่ดีไม่งามดูความปกพร่องทางด้านจิตใจของเราต่อไปความปกพร่องด้านจิตใจของเรานั่นเองนั่นแหละมันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ไม่เนี่ยเราต้องศึกษาทำความเข้าใจกับสภาวธรรมที่เรามาปฏิบัติด้วยความศรัทธานะเรามาฝึกด้วยความศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาพระพุทธรูปไม่ใช่ศรัทธาพระพุทธไม่ใช่ศรัทธาศรัทธาพระธาตุเจดีย์ไม่ใช่ศรัทธาพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นศรัทธานั้นคือศรัทธาตัวเองศรัทธาตัวเราเองว่าเราสามารถที่จะทำตัวเราเองให้ดีได้ด้วยการกระทำของเรานะเราต้องมีศรัทธาอย่างนี้นะศรัทธาตัวเองนะศรัทธาตัวเราเองเราสามารถทำดีได้ด้วยการกระทำของเรานะเราจะต้องเอื้อเฟื้อรักตัวเองให้มากรักตัวเองตัวนี้ก็คือไม่ใช่รักด้วยกิเลสหรอกรักด้วยศรัทธารักด้วยปัญญาถ้าเรามีศรัทธาดีถ้าเรามีปัญญาดีเราจะมีสติสมาธิดีมันก็เป็นเหตุให้เราขจัดตัวกิเลสอกุศลทั้งหลายไปได้มากนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเรานะไม่ต้องไปนับวันนับคืนนะพระใหม่นะเมื่อไรมันจะถึงวันที่เราจะศึกษาเมื่อไรมันจะถึงวันที่เราจะจบคอร์สไม่ต้องนึกถึงนับวันนับคืนมาหรอกนะเมื่อไรเราจะได้กลับไปบ้านเสียทีอย่างนี้โยคีนะเราไม่ต้องกลับไปก็ได้นะอยู่วัดทำความดีงามที่วัดนี้ช่วยเหลือแก้กุลกิจกรรมของวัดนี่นะเราช่วยเหลือแก้กุลวัดนี่มันก็ช่วยเหลือแก้กุลตัวเองอ่ะช่วยเหลือแก้กุลพระศาสนาก็คือช่วยเหลือแก้กุลตัวเองนั่นแหละนะทำดีก็ตามทำดีภายนอกก็ตามทำดีภายในก็ตามแม้นว่าเราจะต้องมีความแก่ความเจ็บและความตายมาถึงเราสักวันหนึ่งแต่เราก็ต้องพิจารณาให้เป็นบวกไว้เอาความดีงามนี่ให้เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราให้ได้บุญกุศลนี่ก็จะเกิดขึ้นกับเรามากขึ้นความทุกข์มันก็จะทางความทุกข์ของกิเลสมันจะเกิดน้อยลงมีความสุขกายสุขใจได้มากขึ้นนะเอาละเราทั้งหลายก็จะได้ไปฝึกกันต่อไปนะพร้อมใจการไหว้พระนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิประสงค์กลับก่อนนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาท
อัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังขะลังสาธุสาธุสาธุโยคีชายจะเก็บอาสนะหนังสือครับโยคีหญิงนะคะช่วยกันปิดหน้าต่างนะคะเก็บหนังสือเก็บเบาะให้เรียบร้อยแล้วลงไปปฏิบัติธรรมข้างห้องใต้ดินต่อนะคะ